ซับผมขึ้นช้าลงครับเฮ้ hey, สวัสดีฉันมินิมัลส์นะวันนี้ฉันพูดเรื่องยอดซับสไครบ์มึงหลุดแล้วมึงหลุดแล้วสวัสดีครับผมในเคโรคุยเคโรคุยแค่เป็นคุยเบรกซอยและกิ๊กก็เยอะชื่อช้าเฮ้ยก็เรียกว่าไม่ได้พูดประโยคนี้นานมากนะนานโคตรผมได้ทิ้งมันไปเธอทิ้งฉันทำไมสวัสดีครับผมสุดหล่อแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องยอดซับสไครบ์ไม่กูผมจะมาบอกว่ายอดซับผมขึ้นช้าลงครับซึ่งปลายปีเนี่ยจะครบรอบ1ปีที่ช่องผมโดนปิดแล้วครับตั้งแต่วันนั้นผมจะยังผมจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องเจ้าไงไม่ต้องลวกเองไม่ต้องรับเองทับเองเออชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเคยมีช่อง YouTube ช่องที่แล้วที่ผมแบบโคตรภูมิใจมากเลยมึงเอ๋ยผมนี่แหละเคียวนิพายแห่งประเทศสารคัน YouTube นะมุขวันเคียวนิพายเลยนะเว้ยพายแหละพายมึงต้อพ่อมึงตายมึงฮาอะไรเนี่ยผมจำได้ดีครับว่าช่องผมโดนตอนยอดซับ315,000ว้าวผมตั้งเป้าหมายครับว่าถ้าเกิดทำช่องใหม่ผมจะยอดซับ315,000ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าทันว่ะตอนนี้ได้แค่277,707ยับเออใช่ผมรู้สึกว่าคนกดซับผมน้อยลงนับวันคนเริ่มหายผมจำได้ดีครับว่าช่องผมโดนปิดเพราะอะไรผมได้สร้างสรรค์คลิปเด็กเรียนต่อยกันขึ้นมาครับมันทำให้ช่องผมโดนปิดผมเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้และตั้งปฏิฐานและตั้งปฏิฐานว่าผมจะไม่ทำคลิปเด็กเกียนแต่ผมไปทำคลิปนายกเลยฮัลโหลสวัสดีครับท่านท่านใช่ท่านนายกตู่ปะครับใครรู้เที่ยงคืนแล้วมึงยังมาขับรถผ่านหน้าบ้านกูอีกผมจะทำฝันของผมให้เป็นจริงได้ก็ต้องพึ่งทุกคนแหละครับต้องพึ่งตัวเองต้องทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดขยันที่สุดตลกที่สุดไร้สาระที่สุดมึงไม่ต้องพูดเลยนะว่าทำไมคลิปมึงไร้สาระดูนันนี่วะคือผลวิจัยมันออกมาแล้วว่าคนชอบคลิปตลกไร้สาระมากกว่าคลิปที่มีสาระและทุกวันนี้ครับผมต้องเปลี่ยนจากคอนเทนต์เกมมาเป็นคอนเทนต์กวนตีนและคอนเทนต์แปลว่าอะไรรู้ป่ะคอนเทนต์แปลว่าอะไรวะคอนเทนต์แปลว่าเนื้อหาครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปเราเป็นคอนเทนต์เกมเนื้อหาเกี่ยวกับเกมคลิปเราเป็นคอนเทนต์คอมดี้เนื้อหาเกี่ยวกับคอมดี้ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าคลิปซีรีส์กวนตีนของผมเนี่ยเป็นคลิปแนววอล์กเนาะวอล์กเนี่ยย่อมาจากวิดีโอบล็อกวิดีโอบล็อกนี่ก็รวมทุกอย่างครับเป็นการพูดเกี่ยวกับชีวิตประจำวันพูดอะไรก็ได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจะพูดอะไรก็พูดหวยฝันผีพร้อมตายโทษครับผมก็ไม่สนหรอกครับมันจะเป็นคอนเทนต์อะไรกูก็แค่อยากบ่นอะไรเฉยๆแล้วกูก็มาทำคลิปอะแค่นั้นเองเอาจริงๆนะถ้าเกิดใครติดตามผลงานของผมมาเนี่ยผมทำคลิปกวนตีนแบบเนี้ยมานานแล้วก่อนหน้าที่จะมีแฮชแท็กกวนตีนผมทำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่แค่ผมนานๆทำทีผมคิดว่ามันเป็นคลิปที่พิเศษที่นานๆจะต้องมีแนวคิดผมเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันผมคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำคลิปให้มันพิเศษทุกคลิปเลยวะถูกไหมทำไมเราไม่ทำคลิปให้มันมียอดวิวเยอะทุกคลิปเลยจะบอกว่าคลิปเกมที่ทำทุกวันนี้นี่สนองนิดนะคือแบบใจล้วนๆดูยอดวิวแม่งดินิดเดียวน้อยอ่ะคือตอนแรกน้อยใจนะเว้ยว่าเราเกิดมาจากคอนเทนต์เกมแต่แบบคนดูเกมเราน้อยอ่ะคือเราเสียใจเราท้อมากเลยเว้ยสุดท้ายเราก็ช่างแม่งและเราก็ได้มาเจอทางของเราคลิปตลกเน้นๆกวนตีนเน้นๆบ่นเน้นๆเพราะผมเป็นคนชอบบ่นเนี่ยผมเป็นคนชอบเมาตั้งแต่ผมทำ YouTube มาเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยผมไม่เจออะไรที่เป็นแนวของตัวเองเลยผมไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรคลิปที่เหมาะกับผมคืออะไรอะไรที่ทำแล้วคนจะชอบที่สุดผมไม่รู้เลยจนวันนึงช่องผมปิดเว้ยผมก็ได้รับบทเรียนมากมายแบบเป็นบทเรียนราคาแพงสุดๆอ่ะผมได้รู้ว่าอะไรผมควรทำผมได้รู้ว่าเราควรปล่อยวางอะไรผมได้รู้ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจผมได้รู้ว่าชื่อเสียงมันเป็นของนอกกายอันนี้สาระแล้วนะเฮ้ยสาระเว้ย
ชื่อเสียงมันไม่ใช่ของที่จะอยู่กับเราตลอดไปถูกไหมบางคนก็เข้าหาเราเพราะชื่อเสียงบางคนก็เข้าหาเพราะนิสัยบางคนเข้าหาเพราะชอบเราจริงบางคนยังอยู่กับเราบางคนไปบางคนตอนเรามีชื่อเสียงเขาเข้ามาครับบางคนตอนเราล้มเขาเดินไปเขาไม่มีแม้แต่จะยื่นมือมาดึงผมขึ้นมาถามว่ามีคนที่ยื่นมือมาดึงผมไหมมีครับหลายคนฮะและผมขอบคุณเขาตลอดผมขอบคุณเขามากก็ผมอยากจะขอบคุณพี่แป้งซีบิงพี่แม็กเซลฟี่พี่ๆออนไลน์สเตชันเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆและคนที่ติดตามผมพ่อแม่และสุดท้ายจะขาดไปไม่ได้เลยครับเขาเป็นกำลังใจสำคัญเป็นคนสำคัญนั่นก็คือแฟนของผมครับแฟนของผมชื่อเชอรี่เขาเป็นคนที่ทำให้ผมเดินหน้าต่อไปได้ครับเป็นคนที่คอยเป็นกำลังใจผมในยามที่ผมท้อคอยปลอบคอยทำให้ผมยิ้มผมอยากจะบอกเขาว่าผมรักเขาครับรักลี่นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะที่อยู่ดูแลอยู่ข้างๆเขามาตลอดนะมันมีช่วงนึงที่ผมท้อช่องปิดอะไรเงี้ยแล้วผมก็ห่างหายจากหลายๆคนไปเลยหายไปเลยแบบกูเครียดมากกูเครียดจริงกว่าผมจะยืนและกลับมาทำช่องได้ขนาดเนี้ยผมหลงผิดไปเยอะมากผมไปลองทำอะไรหลายอย่างที่ไม่ใช่ YouTube อ่ะแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะยังไงก็ไม่ใช่กูเนี่ยแหละเกิดมาเพื่อ YouTube สุดท้ายก็กลับมาเพื่อ YouTube และมาทำสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนเดิมตอนแรกก็ทำไปเรื่อยๆครับทำคลิปเกมที่ผมอยากทำจะทำเกมอ่ะคิดว่าแค่เกมเท่านั้นนะเพราะเกิดมาจากเกมก็ทำเกมไม่รู้จะทำอะไรเนาะสุดท้ายครับมาเจอสิ่งหนึ่งครับก็คือคอมเมนต์ด่าช่วงนั้นเฮตเตอร์กำลังได้ใจครับเฮตเตอร์พวกคนที่แบบว่าเกลียดเรามาเหยียบเรารุมซ้ำเราตอนแรกเครียดไปสุดท้ายคิดได้ครับว่าเฮ้ยเราเคยทำประชดพวกเฮตเตอร์พวกนี้แล้วไม่ใช่หรอเริ่มจากคอมเมนต์นี้เลยมีคนบอกว่าผมเสียงแหลมไงตอนแรกก็คิดว่าแบบจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเอาชื่ออะไรก็ได้ที่มันสั้นๆแบบได้ใจความตั้งเป็นแบบแนวพวกคำพูดแบบบ่นๆดีกว่าก็เลยแบบตั้งว่ามีคนว่าผมเสียงแหลมครับแล้วแบบเราก็คิดว่าเฮ้ยมันสั้นไปปะวะมันมีแค่นั้นมันไม่มีอะไรเลยเราจะสื่อยังไงว่าคลิปเนี้ยกูเครียดนะคลิปนี้กูจริงจังนะคลิปนี้กูเอาหาคือผมเปลี่ยนชื่อบ่อยมากอะไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปไหนสุดท้ายครับเติมแฮชแท็กกวนตีนตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำยาวๆหรอกผมคิดว่าผมทำคลิปเดียวพอแต่พอกระแสดีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องบ่นเยอะว่ะช่วงนั้นก็มีคนมาด่าเราเยอะซึ่งเป็นเฮตเตอร์จริงๆเราก็เลยแบบเอาทุกอย่างที่มันด่าเราแบบไร้สาระด่าแบบที่มันไม่มีเหตุผลนะด่าไม่สมเหตุสมผลด่าอะไรที่มันเอามาพูดแล้วตลกอ่ะพร้อมกับสอดแทรกคำสอนว่าการทำอย่างนี้มันไม่ดีนะการด่าคนอื่นมันไม่ดีบางคนก็อาจจะคิดว่าการที่ผมทำคลิปกวนตีนแล้วเอาคอมเมนต์ด่ามาเนี่ยจะส่งเสริมให้คนมาด่าผมเด็กไทยใช้คำหยาบหรือเปล่ามันก็ส่วนหนึ่งนะสำหรับคนที่คิดไม่ได้เฮ้ยกูอยากออกคลิปกูต้องด่าพี่เคียวเว้ยกูถึงจะได้ออกพวกเนี้ยผมรู้ครับแล้วผมไม่เอาออกแน่นอนคือผมอยากให้คนเหล่านั้นพึงรู้ว่าการที่จะได้ออกคลิปของผมอ่ะควรจะออกเรื่องดีๆไม่ใช่ออกเรื่องที่ไม่ดีครับและในคลิปกวนตีนเนี่ยผมก็ได้สอดแทรกว่าเราไม่ควรทำนะเราไม่ควรจะด่าผู้อื่นเราไม่ควรจะเฮตเตอร์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเราควรจะมีกาลเทศะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมสอดแทรกผมอยากให้เด็กๆทุกคนที่ดูผมเนี่ยเป็นคนดีทุกคนผมอยากเป็นคนนึงที่ชักจูงพวกเขาไปในทางที่ดีถามว่าผมมีคำหยาบมีนู่นนั่นนี่มันจะทำให้เด็กแบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือเปล่าคำหยาบเนี่ยผมน้อยลงแล้วถ้าเกิดใครติดตามผมจริงๆเนี่ยแต่ก่อนผมหยาบเยอะกว่านี้อีกเฮอหมอยอะหยาบมากเลยเดี๋ยวนี้ผมน้อยลงแล้วมุกที่มีคำหยาบเนี่ยผมเกิดมาจากตรงนั้นแล้วผมคิดว่าผมไม่ควรจะทิ้งมันลดน้อยได้แต่ผมคิดว่ายังควรมีและอย่างการพูดคำหยาบผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะขนาดเราคุยกับเพื่อนเรายังไม่คุยสุภาพเลยใช่ไหม
คำหยาบเนี่ยเราเอาไว้พูดกับเพื่อนๆที่สนิทจริงๆได้นะฮะแต่อย่าเอาไปใช้กับพ่อแม่แล้วก็อย่าเอาไปใช้กับคนที่เราไม่รู้จักใช้ให้ถูกกาลเทศะอย่าพูดพร่ำเพื่อพูดกับแค่เพื่อนที่เราสนิทแค่นั้นก็พอแล้วครับคือฝันของผมเนี่ยคือผมอยากทำ YouTube ให้ได้แบบว่าเป็นที่หนึ่งในใจหลายๆคนเพราะผมรักในการทำคลิปผมก็พยายามทำมันให้ดีที่สุดครับก็อยากให้ทุกคนที่สนับสนุนผมช่วยกันนะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดซับเป้าหมายของผมตอนนี้คือแซงยอดซับของช่องเก่าได้แค่นั้นผมก็พอใจแล้วและเป้าหมายต่อไปของผมก็คือไปให้ได้สุดอ่ะสุดๆจริงๆอ่ะเพราะว่าเราก็โดนดูถูกมาเยอะเนาะเราก็แบบว่าอยากสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ากูไม่ได้กะนะเว้ยกูก็คนหนึ่งที่มีไอเดียแหละแต่กูไม่มีทุนกูไม่มีงบคือกล้องที่ถ่ายก็กล้อง iPhone ก็ไม่ได้แบบมีต้นทุนไม่ได้มีทีมงานไม่ได้มีเพื่อนอะไรเยอะขนาดนั้นที่แบบว่าจะสามารถมาทำคลิปร่วมกันมาถ่ายไม่ได้มีความเป็นผู้นำครับไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากแต่ผมก็จะพยายามผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยผมจะได้แบบเปิดเป็นบริษัทแบบพวกพี่บี้เดอะสกาหรือเปล่าพี่บี้เขาก็เริ่มจากการตั้งกล้องถ่ายคลิปคนเดียวอย่างเงี้ยเหมือนผมนี่แหละจนเขาสามารถเปิดเป็นบริษัทได้ผมชื่นชมพี่บี้มากๆครับพี่บี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของยูทูบเบอร์ไทยที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจนมีคนในบริษัทเข้ามาเยอะแยะมากมายคือฝันของผมก็ประมาณนั้นนะผมก็อยากทำให้ได้แบบนั้นเนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อะเริ่มจากจุดเล็กๆก็ขอบคุณนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะว่าชอบกันยังไงชอบตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายครับอย่าลืมซับแนลกูด้วยใครฟังจบยกมือขึ้นใครฟังจบยกมือขึ้นมาแม่งจะมีใครฟังจบวะ